Leadership Tip by Slingshot Group อาหารสมองสำหรับผู้นำยุคใหม่เคล็ดลับเลข8ช่วยสร้างสมดุลให้ชีวิตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันหยุดยาวผ่านพ้นไปแล้วเชื่อว่าหลายๆคนคงหยุดพักผ่อนเพื่อหนีจากความเครียดและความวุ่นวายไปชาร์จพลังให้เต็มก่อนจะกลับมาทำงานและใช้ชีวิตกันอีกครั้งแต่จริงๆแล้วเราสามารถจัดการชีวิตได้อย่างมีคุณภาพแม้ไม่ใช่ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวก็ได้วันนี้ขอหยิบเรื่องราวของโรเบิร์ตโอเว่นนักเศรษฐศาสตร์และนักปฏิรูปทางสังคมชาวอังกฤษมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นตัวอย่างโดยเขาใช้สูตร888ในการดำเนินชีวิตและสร้างสมดุลโดยหลักการมีดังนี้8ชั่วโมงเพื่อการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อการผ่อนคลายสันทนาการกับตัวเองและเพื่อนฝูงและ8ชั่วโมงเพื่อการนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่สมดุลแห่งการใช้ชีวิตและการทำงานนั้นไม่ใช่แค่มีประโยชน์ต่อองค์กรเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ต่อตัวเองอีกด้วยทั้งในเรื่องสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจเพราะเมื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ย่อมส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยเช่นกันและผลดีก็จะตกอยู่กับตัวเราเองในที่สุดส่วนเคล็ดลับในการสร้างสมดุลให้กับชีวิตและการทำงานทั้งในมุมของพนักงานและมุมขององค์กรนั้นก็ทำได้ไม่ยากตัวอย่างเช่นแบ่งเวลางานกับการพักผ่อนให้เป็นอย่าเอามาปนกันหาเวลามาออกกำลังกายและพบเพื่อนฝูงบ้างอย่ามัวแต่อ้างว่างานเยอะงานยุ่งอันที่จริงทุกอย่างขึ้นกับการให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นมากหรือน้อยเพียงใดหากเราคิดว่างานสำคัญกว่าการออกกำลังกายเราก็คงไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับการออกกำลังกายไม่ใช่เพราะงานเยอะแต่เป็นเพราะเราให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายน้อยกว่าการทำงานมากกว่าคุณผู้ฟังลองใช้เทคนิคนี้ดูนะคะเพื่อสุขภาพกายใจที่ดีขึ้นแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ